วันนี้มึงสั่งเต็มที่เลยเว้ยกูเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเว้ยเสียอินเลี้ยงเองได้เดี๋ยวทุนี่นี่มึงเอาเสื้อวินกูมาใส่ทำไมอ่ะฮะเอ้าก็มึงไม่อยู่กูก็ทำแทนมึงไงรวมถึงทำเมียมึงแทนมึงด้วยรวมถึงทำเมียมึงแทนมึงด้วยฮะฮะฮะทำเมียกูแทนกูกูหมายถึงว่าดูแลเมียมึงแทนมึงไงอ๋อโอ้ยทำหน้าที่ที่ดีมากเลยว่าพี่อินอ่ะไปเมืองนอกอ่ะตั้งเป็นปีใช่ไหมล่ะจ้าฉันอยู่คนเดียวฉันก็เหงาอ่ะก็เลยอยากนอกใจพี่อ่ะนอกใจก็ดีนะนอกใจฮะฮะนอกใจเหรอคือสนับสนุนโดย DBMP Double Max Plusน้ำปลาก็สวยจ้ะส้มตำปูปลาไก่ย่างน้ำตกต้มผงซุปหน่อไม้ปลาดุกย่างทั้งโอ้โหพี่รวยอะไรมาจ้ะพี่โทนี่ถึงได้สั่งเยอะแยะขนาดเนี้ยทั้งหมดพี่ไม่เอาพี่โทนี่อ้วนตีนแต่เช้าเลยนะเอาเลยสาดซะหน่อยไหมคะพี่หยอกเล่นจ้ากินอะไรว่ามางั้นพี่เอาส้มตำปูปลาแล้วก็ไก่ย่างหนึ่งไม้จ้ะได้รอแป๊บโอ้โหโดนี้นี่มึงมาแต่เช้าเลยเหรอนี่มึงติดใจรสชาติส้มตำหรือว่ามึงอยากจะตำแม่ค้าแน่แฮะโอ้ยอินมึงก็พูดเกินไปกูไม่ใช่คนแบบนั้นซะหน่อยหรือไม่จริงจริงเฮ้ยมึงเนี่ยนี่ปลาจ๋าพี่ขอตำไทยใส่สายอะไรอุ้ยอะใส่พริกใส่มะนาวใส่ปลาร้าปลาใส่เดี๋ยวพี่ไปนั่งรอก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวปลาตำเสร็จแล้วเดี๋ยวปลาไปส่งให้อ๋อคือไม่เป็นไรหรอกจ้ะคือพี่อยากจะดูปลาตำนะจ้ะกลับบ้านไปพี่จะได้ให้ใหม่ตำให้พี่บ้างตำให้พี่บ้างนี่มึงคิดแบบนั้นจริงๆเหรอก็จริงเลยพี่โทนี่เนี่ยเป็นคนดีจริงๆเนาะมีลาโมโหในพี่อินเนี่ยนี่ปลาไม่รู้อะไรไอ้โทนี่ก็ใช่ย่อยที่ไหนล่ะไม่ใช่ธรรมดาเลยนะน่ะฮะมันก็เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าน้องชายมันอ่ะมันไม่ต้องงานอ่ะน่าอุ้ยจริงเหรอเสียดายคุณเนาะโอ้โหพี่มึงไปรู้อะไรมาเนี่ยจับเสื้อกูว่าก่อนมึงจะกินส้มตำมึงล้างมือก่อนไหมอร่อยเลยอร่อยเลยเฮ้ยของกูของมึงไม่กินเมื่อกี้ของกูทำไมเนี่ยเอาไว้ก่อนนะถ้ากินหมดนี้ค่อยกินนี้ทีหลังก็ได้เนี่ยนี่เธอนี่คือว่ากูคิดว่ากูจะไปทำงานที่เมืองนอกกับเพื่อนอ่ะสักปีนึงอ่ะอยู่เมืองไทยมึงไม่พอกินพอใช้หรอวะพอมันก็พอหรอกแต่ว่าพอดีบ้านกูอ่ะมันมีสัญญาอยู่แค่ปีเดียวอ่ะกูก็เลยต้องหาเงินมาโปะหน่อยอ่ะเหรออืมแล้วถ้ามึงไปเมืองนอกแบบเนี้ยไอ้ใหม่เมียมึงจะอยู่ยังไงวะก็นี่แหละที่กูมาหามึงเนี่ยคือกูอยากจะให้มึงช่วยดูแลใหม่หน่อยอ่ะได้ไหมให้กูดูแลนี่นะอืมโอ้ยพี่อินฝากผิดคนหรือเปล่าจ๊ะโอ้ยไม่ผิดหรอกไอ้ทูนี่อ่ะถูกแล้วเพราะว่าถึงยังไงนะเพราะว่าน้องชายอ่ะมันไม่ทำงานพอเลยหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วตาเดี๋ยวคิดเงินเลยได้จ้ะของพี่โทนี่ก็100จ้ะแล้วของพี่อ่ะของพี่อินก็600จ้ะอ่าฮะเฮ้ยนี่ปลาคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยพี่ก็กินเท่ากับไอ้โทนี่เนี่ยแล้วมันเพิ่มมาได้ไงเนี่ยค่าส้มตำกับย่างเนี่ย100เดียวจ้ะแล้วอีก500อ่ะ
ก็ค่าที่พี่ดูนมฉันไงจ้ะแม่ค่าดูนมจ่ายมาจ้ะนี่ดีนะน้องชายฉันไม่ทำงานงานก็เสีย500เหมือนเองนี่จ้ะค่าไก่ย่าง100นึงอันนี้ค่าดูนม500อย่าลืมมาใช้บริการใหม่นะจ๊ะแล้วค่าจับเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เหรอจ๊ะแสนนึงจ้ะว่าไปแล้วกินดีกว่าโอ้กูวิ่งวินมาตั้งแต่เช้าได้600ดูแป๊บเดียว500เลยกูค่าจับแสนนึงไม่อยากไม่ดูละเรื่องจะปรึกษาหน่อยอะเรื่องอะไรอะพี่คือว่าพี่จะไปทำงานต่างประเทศกับเพื่อนหน่อยหมายว่าดีไหมต่างประเทศเลยเหรออืมทำไมพี่ต้องไปไกลขนาดนั้นน่ะพี่อยากจะได้เงินก้อนมาโปะใส่บ้านเราอะมันจะได้หมดสักทีจะได้สบายใจจะได้ไม่มีภาระอะไรอีกอะหมายว่าดีไหมมันก็ดีเหมือนกันนะพี่ถ้าจ่ายค่าบ้านจบไปฉันก็จะได้มีเงินเหลือเอาไปซื้อทองมาใส่ด้วยไม่ตอนที่พี่ไม่อยู่เนี่ยใหม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าขาดเหลืออะไรก็ไปหาไอ้โทนี่ได้เพราะว่าพี่เนี่ยไปฝากบอกกับไอ้โทนี่มันเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วพี่อินอ่ะไปนานไหมอ่ะก็1ปีอ่ะแล้วโดนใหม่เมียมึงนั่นลูกครับมองนมกูเสีย500เอาเว้ยตัวนี้วันนี้มึงสั่งเต็มที่เลยเว้ยกูเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเว้ยเสียอินเลี้ยงเองได้เดี๋ยวตัวนี้นี่มึงเอาเสื้อวินกูมาใส่ทำไมอ่ะเอ้าก็มึงไม่อยู่กูก็ทำแทนมึงไงรวมถึงทำเมียมึงแทนมึงด้วยรวมถึงทำเมียมึงแทนมึงด้วยทำเมียกูแทนกูกูหมายถึงว่าดูแลเมียมึงแทนมึงไงอ๋อโอ้ยทำหน้าที่ที่ดีมากเลยดูแลเมียจ้ะดีมากดีมากจ้ะคนเพิ่งกลับจากเมืองนอกนี่ดูท่าทางจะรวยใหญ่แล้วนะเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกป้านี่พี่อินจ้ะพี่จะมาทำไมไม่โทรบอกฉันก่อนล่ะฉันจะได้ไปรอพี่ที่บ้านก็พี่อยากจะซื้อเซอร์ไพรส์ใหม่นะไม่มีอะไรหรอกว่าแต่วันนี้พี่อินจะกินอะไรดีอะจ๊ะกินอะไรดีเหรอเอามาหมดเลยจ้ะอะไรที่อร่อยอร่อยในร้านเนี่ยเอามาหมดเลยได้โอ้โหนี่มึงไปเมืองนอกแค่ปีเดียวกลับมามึงกลายเป็นเสียเลยโอ้เพื่อนมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกคราวนี้ใหม่คือพี่กลับบ้านไปแล้วไปที่ห้องนอนอะพี่เห็นไข่อยู่3ฟองกับกระปุกออมสินอะนี่ใหม่เอาไปใช้ทำอะไรเหรอฮะพี่อินถ้าขอบอกพี่ตรงๆเลยละกันเนาะบอกได้ไม่มีอะไรหรอกมีอะไรเหรอพี่อย่าโกรธฉันนะหรอพี่ไม่โกรธหรอกไม่มีอะไรพูดมาเลยคือว่าพี่อินอะไปเมืองนอกอะตั้งเป็นปีใช่ไหมล่ะจ้าฉันอยู่คนเดียวฉันก็เหงาอะก็เลยแอบนอกใจพี่อะนอกใจก็ดีนะนอกใจฮะนอกใจเหรอคือก็ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่ก็ขอโทษเหมือนกันที่พี่ก็ทิ้งใหม่ไปมันก็แล้วแต่ใหม่เนาะก็ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่เข้าใจว่าแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับไข่3ฟองกับกระปุกออมสินเนี่ยคือว่าอย่างงี้จ้ะพี่อินคือถ้ามีอะไรกัน1ครั้งใช่มั้ยก็จะเอาไข่วางไว้1ฟองแล้วก็เงิน50บาทหยอดกระปุกฉันจะได้จำได้นะจ๊ะอย่าโกรธฉันนะพี่อินอ๋อไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่เข้าใจคือพี่ไปปีนึงอ่ะใช้แค่ไข่3ฟองอ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะเดี๋ยวว่าแต่ว่าสร้อยที่คอเนี่ยใหม่ไปซื้อหวยแล้วถูกหวยมาเหรอก
ก็พี่อินพี่ก็รู้นี่ว่าฉันไม่เล่นหวยอ๋อหรือว่าใหม่ไปเล่นแชร์มาถึงได้ใส่แชร์ก็ไม่ได้เล่นจ้ะแชร์ก็ไม่ได้เล่นแล้วได้มายังไงอ่ะคืออย่างนี้พี่อินฉันเอาไข่ไปขายรวมกับเงินทีละ50บาทที่หยอดไว้ในกระปุกไปซื้อมานะจ๊ะฮะเอาไข่ไปขายแล้วเอาเงินในกระปุกรวมกันไปซื้อทองเดี๋ยวเผื่อจะได้ทองมาเนี่ยมันจะไม่หมดไอ้ฟาร์มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเครื่องมันจะไม่พังหมดแล้วเนี่ยพี่อินพี่จะมาโกรธฉันไม่ได้นะก็พี่อะเล่นหายไปเป็นปีขนาดนั้นอะเงินก็ไม่โอนให้ฉันสักบาทฮะอะไรนะนี่หมายว่าพี่ไม่ได้ส่งเงินมาให้ใช้เหรอก็ใช่ไงเฮ้ยทุนี่ฮะแล้วที่กูส่งเงินมาให้มึงดูแลใหม่อะหมายความว่าไงเนี่ยฮะเอาแล้วไงกูว่าแล้วงานเข้าแล้วกูให้ใหม่ไปแล้วไงเฮ้ยพี่โทนี่พี่มาให้ฉันตอนไหนพี่ไม่ได้ให้ฮะเอาก็ทีละ50บาทใส่กระปุกไงฮะนี่มึงเองเหรอหยอดกระปุกทีละ50บาทไหนบอกว่าน้องชายมึงไม่ทำงานไงแล้วมึงเอาปัญญาที่ไหนเอาเงิน50บาทหยอดใส่ในกระปุกคือค่ะก็นี่ไงจ๊ะ DBMP Double Max Plusพอดีพี่โทนี่อะจ้ะเขามาปรึกษาฉันน่ะเรื่องปัญหาน้องชายเขาฉันก็เลยแนะนำตัวนี้กับเขาไปอะจ้ะฮะนี่เหรอใช่ของใช้ดีจริงใช้ดีจริงใช้ดีจริงแต่ว่ามึงตอนนี้ไปเอาพี่อินDBMP Apple Mac ค่ะของดีใช้ดีบอกต่อสนับสนุนโดย BBMP Double Max Pack สนใจสั่งซื้อโทรเลย0854297111